สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติ๊กเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปโอ้ไม่นะ1คิวเรียบร้อยโอ้โหโคตรแรงเกี่ยวกาดเหรอเดินมาเฉยๆเนี่ยไม่ถือปืนเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยิงคาคอปเตอร์เลยเอาดิโอ้ไม่นะจะแม่สาวน้อยพี่ขอโทษผมไม่ฆ่าผู้หญิงแต่พี่ขอโทษรังแกผู้หญิงนี่เรียบร้อยจะจ่อเกาะไม่ใส่เหรอสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องตุนนายนะครับผมวันนี้ในเกมระบอกโหมด I Warframe Tycoon นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นสไนนะครับผม Explosive Sniper นะครับผมเป็นสไนเปอร์ที่ยิงระเบิดนะครับผมโคตรรุนแรงแต่ราคาก็รุนแรงเหมือนกันนะครับผมโอเคก่อนรับชมคลิปก็ขอกดไลค์คนละ1ไลค์ได้มั้ยครับผมโอเคใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตาม Subscribe ไปด้วยนะครับผมรับรองมันแน่นอนโอเควันนี้ผมจะมาเล่นนะครับผมสไนนี้นะโอเคผมได้เกินไปสักครู่นี้นี่นะครับผมหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ที่แรกผมก็ว่าสไนอะไรวะผมไม่เคยสังเกตเลยนะเว้ยมันเป็นของเติมเอา 1,999 โลบักเลยนะโอ้โหโคตรแพงเดี๋ยวใครมาทำอะไรฐานผมตอนเนี้ยโอเคเหมือนจะโดนลักลอบทำร้ายหรือเปล่าสเมสาฐานมันสะเทือนมาเมื่อกี้ดิเฮ้ยนี่นะครับผมหน้าตามันก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปไล่ยิงกันเลยนะครับผมก็ได้แต่งตัวจัดเซตไอเทมอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือไม่ใช่ของแต่งตัวในเกมนะเว้ยเป็นอวตารของน้องเขานะพอดีใส่เกาะใส่อะไรเข้าไปโอเคน้องเขามีฮัมวี่คันหนึ่งอยู่ไหนวะรถเติมเขานี่เราจะเอาคันนี้ไปคันนี้วิ่งเร็วนะท่านผู้ชมนะโอเคผมจะเอาไปไล่ยิงเลยแล้วกันเพื่อความสมจริงผมจะปิดตาตรงนี้ไปนะครับผมนะเราจะสามารถปิดสิ่งรอบข้างเราได้ประมาณนั้นแบบปิดเมนูอะไรต่างๆเออเนี่ยเพื่อความสมจริงและอรรถรสในการเล่นไงเราต้องเพิ่มอรรถรสให้จนตัวเองเฮ้ยใครยิงอะไรวะใจเย็นๆนะพี่น้องโอ้ไม่นะใจเย็นๆโอ้โหโอเคแล้วก็ใส่เลยนะครับผมนะใครโอ้โหระเบิดดูดีมันยิงดูดีโอ้โหขัดเทพเฮ้ยเดี๋ยวนินจามาแต่ไหนนี่นินจามาโอ้โหไม่โดนโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะ1คิวเรียบร้อยโอ้โหโคตรแรงเฮ้ยมันยิงแรงขนาดนี้แต่กระสุนมันน้อยนะท่านผู้ชมนะกระสุนมันจะ4นัดนะเว้ยไปออกล่าไหนดีวะเมื่อกี้1คิวแบบเน้นๆเลยนะมันแรงขนาดนั้นนัดเดียวจอดเลยเหรอถ้าแบบไม่ได้ใส่เกราะนี้น่าจะนัดเดียวจอดนะถ้าใส่เกราะนี้น่าจะมี2นัดหรือไม่ก็นัดเดียวนะครับผมเพราะว่าเกราะบางอันมันหนามันบางอะไรก็ว่าไปเนาะโอเคประมาณนั้นนะครับผมนะไหนเอามายิงนี่ดิท่านผู้ชมเอามายิงตรงนี้ดิเนี่ยๆเอามายิงที่แท่นขุดน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะทีเดียวแตกแล้วป่ะโอ้โหทีเดียวก็ 30% นะน่าจะยิง3นัดแตกหรือเปล่าเฮ้ยแตกเลยท่านผู้ชมมาปั่นป่วนการหาเงินของชาวบ้านเขาโอเคแล้วก็หนีไปโอ้ของแพงนี่มันดีจริงๆโคตรแพงกว่าคอปเตอร์อีกนะเท่แต่ผมโคตรชอบเลยปืนอันเนี้ยที่แรกผมนึกว่าสไนอะไรนะถ้าใครเล่น PB มันหน้าตาเหมือนสไนอันนั้นน่ะสไนเริ่มต้นน่ะถ้าใครเคยเล่น PB Point Bank นะน่าจะรู้ให้น่าสนใจนะท่านผู้ชมนะถ้าเราเอามาใส่กับเฮลิคอปเตอร์ท่านผู้ชมอุ้ยโอ้ยเฮ้ยมี2ลำไม่โดนขึ้นรถเฮ้ยใครยิงใครยิงมาจากชั้นบนยิงมาจากดาดฟ้าเออโดนปะเนี่ยอ้าวหายไปไหนอ่ะเฮ้ยโหมาสู้กันดีวะอยู่ในเซฟโซนดิวะโหไอ้นี่นี่หว่าที่อยู่บนตึกอะนี่ระเบิดมันต้องโดนเฮ้ยเอ้ากูยิงประตูทำไมอ๋อมันยิงคอปเตอร์ท่านผู้ชมนี่ให้โดนแต่ไม่ตายท่านผู้ชมน่าจะเป็นเกาะหรือเปล่านี่เรียบร้อยเฮ้ยยังได้เลยเฮ้ยอันนี้ใครเราจะบูรามนะครับผมเดี๋ยวเราจะอาศัยหน้าฐานคนนี้ก่อนนะโอเคไอ้นี่อยู่ไหนไม่ออกมาดิอุ้ยคอปเตอร์
้ยคอปเตอร์ตกคอปเตอร์ตกอะเมื่อกี้ใจเย็นๆดินี่ไงไอ้นี่ออกมาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมวิ่งก่อนแป๊บนึงเกี่ยวกาดเหรอเดินมาเฉยๆเนี่ยไม่ถือปืนเหรอยังห้าวเอาดิออกมาดิถ้ามันยิงเซฟโซนมันจะเลื่อนรถประมาณไหนวะท่านผู้ชมผมยิงเซฟโซนอ๋อเลื่อนรถเยอะอยู่นะสำหรับปืนนะท่านผู้ชมดูดิถ้าเรายิงเซฟโซนนะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเฮ้ยมันออกเจ้าของฐานมันออกมาแล้วเจ้าของฐานมันออกมาแล้วนี่เรียบร้อยยิงลงพื้นก็แตกนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นระเบิดเว้ยอุ้ยๆเดี๋ยวกูโดนระเบิดจอดรถยิงเลยเรียบร้อยนินจาเหรอเอ้ยอันนี้มันอยู่2คนท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะรอเล็งเลยนี่ตรงนี้มีที่ว่างนะท่านผู้ชมโอเคเรามาจอดรถดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงผมขอพูดเบาๆก่อนเพราะว่าผมต้องตั้งสติไม่ออกมาเหรอโหอะไรวะมันไม่ออกมาท่านผู้ชมหาปืนอะไรยิงเซฟโซนมันดิโอ้โหน้องเขามีบาลเลตด้วยโอเคบาลเลตยิงเซฟโซนได้ป่าววะเฮ้ยอะไรเนี่ยยิงคาคอปเตอร์เลยเอาดิแล้วก็หนีเบื่อพวกอยู่ในเซฟโซนว่ะเฮ้ยโอ้โหไอ้คอปเตอร์นี่มันก็ไล่ยิงไม่หยุดกระสุนน่ากลัวเฮ้ยผมเจอเหยื่อแล้วท่านผู้ชมด้านหน้าไอ้นี่นี่ว่ะโอ้ดีโอ้สไนมาดิโอ้โหผมยิงสไนระเบิดไม่โดนมันกระโดดดีมากเลยยิงไม่โดนได้ไงวะนี่เรียบร้อยเก่งเหรอเออไปรุ่นเซฟโซนเก่งเหรอไปรุ่นเซฟโซนอะฮะโดนสไนระเบิดไปก็ไม่รอดเหมือนกันแหละเกาะไม่ใส่ทำเป็นห้าวโธ่เฮ้ยผมเจอคนแล้วว่ะท่านผู้ชมมาดินี่สไนยิงหัวระเบิดเป็นไงโอ้ไม่น่าจะแม่สาวน้อยพี่ขอโทษผมไม่ฆ่าผู้หญิงแต่พี่ขอโทษรังแกผู้หญิงโอเคจัดต่อเราจัดต่อแน่เห็นแล้วโอ้เห็นแล้วเกาะนะเหรอเกาะนะเหรอโอ้ไม่โอ้ไปไหนเฉพาะลายพากไปไหนเมื่อกี้นี่ไม่โดนกูก็ยิงไม่โดนขอใช้ปืนอื่นก็แล้วกันมันลุมผมโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะลุมเหรอโอ้โหเรียบร้อยแรงอีกคนไปไหนอีกคนไปไหนเองลุมเหรอลุมได้ไงเนี่ยเฮ้ยนอกเรื่องแป๊บนึงนอกเรื่องแป๊บนึงไม่ไหวใช้ปืนกลนี่เรียบร้อยใช้ปืนกลยิงเพื่อให้เลือดมันลดนิดหน่อยแล้วก็ใส่ด้วยสไนป์แบบเต็มที่เน้นเนื้อสวัสดีพ่อหนุ่มนี่ใช้อะไรโอ้ใส่กระสุนช้าปืนพกยิงไหมโอ้ยใส่กระสุนช้าไปไม่ทันใจไป M27 เมื่อกี้โอ้อันนี้เข้าเซฟโซนป่ะเฮ้ยโอเคผมนอกเรื่องแป๊บนึงท่านผู้ชมผมใช้ไปใช้มาผมรู้สึกว่ากระสุนมันหมดนะโอเคเดี๋ยวผมกลับไปเปลี่ยนก่อนนะกลับไปเอาปืนใหม่ก่อนโอเคนั่นแน่รถใครวะเนี่ยทำอะไรกันเอ่ยทำอะไรกันเอ่ยทำอะไรกันเอ่ยนี่รถระเบิดนะเอ้ยใครยิงอยู่ไหนนี่เรียบร้อยจ่อเกราะไม่ใส่เหรอเอ็งคิดว่าเอ็งถึกแล้วใช่ไหมที่เอ็งไม่ใส่เกราะนี่ฮะ
อะไรวะไม่ใส่เกาะได้ไงวะไม่รู้ว่าสนในพี่มันแรงหรือโอเคแล้วครับต่อโอเคผมเจอเหยื่อแล้วโอเคมันอยู่ด้านนี้ท่านผู้ชมอยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมยังไงผมเจอแล้วขี่รถชนต้นไม้กูสุดนี่มันอยู่นี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครมันยิงมาจากไหนวะปังมันมาสองทางเลยนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะสู้กับใครก่อนไหมขอตั้งหลักแป๊บนึงเดี๋ยว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 วิ่งหนีไปไหนพ่อหนุ่มวิ่งหนีไปไหนใช้ปืนกลเหรอใช้ปืนกลกูก็ใช้ปืนกลดีเอาดีนอกเรื่องแป๊บนึงนี่ปืนกลอัน M27 ทำไมใส่กระสุนช้าจังมาขอจัดอีกสักหน่อยดิผมเห็นคนด้านนี้นะผู้ชมนี่โดนเปล่าโอ้โหเรียบร้อยเน้นโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับสไนนะครับผม Explosive Sniper นะครับผมเป็นสไนที่แบบยิงได้แบบรุนแรงมากเลยนะครับผมก็1999โลบักนะผมให้ระดับกลางก็ได้นะเพราะว่ามันผมว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะกระสุนมันน้อยไปน่าจะมีสัก10นัดนี่น่าจะพอดีนะแต่เมื่อกี้ผมยิงไอ้นั่นไปก็เรียบร้อยโอเคก็จะประมาณนี้ผมว่ามันแรงอยู่นะครับผมนะถ้าใครไม่ใส่เกาะนี้น่าจะโดนแบบทีเดียวตายประมาณนั้นเห็นไหมที่ผมยิงโอเคแบบมันแรงมากเลยนะถ้าใครใส่เกาะนี้น่าจะ2นัดนะแนะนำให้ยิงปืนกลโดนมันก่อนสักหน่อยแล้วก็สไนสาดไปประมาณนี้มันก็จะระเบิดตัวหน้าเลยประมาณนั้นนะโอเคแต่มันก็โหดอยู่แหละสมราคาอยู่แต่กระสุนมันน้อยไปนะโอเคโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้เนี่ยๆทำไมมันไม่ตายวะบางทีวะออกมาใหม่ดิใครเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้เป็นรหัสของน้องนนท์นะครับผมโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมกับการรีวิวปืน Explosive Sniper นะครับผมราคาโคตรแพงเลยนี่สักคิวโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายหายตัวไปกับสายลมและครับผมยิงฐานตัวเอง